สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดหลอนย้ายมาอยู่7เดือนได้ยินเสียงพูดขอมทุกคืนอึ้งไถดินเจอสำริดโบราณเหมือนในฝันผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านหมู่7อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขุดพบวัตถุโบราณหลายชิ้นบนพื้นที่ดินภายในบ้านเลขที่90ซึ่งเป็นบ้านของนายลำดวนจันค้าอายุ56ปีและนางสมพงษ์จันค้าอายุ56ปีสองสามีภรรยานายลำดวนเจ้าของบ้านนำไปดูจุดที่พบวัตถุโบราณโผล่ขึ้นมาโดยวัตถุที่พบทำมาจากสำริดหลายชิ้นซึ่งเจ้าของบ้านได้นำมาเก็บรักษาและตั้งเครื่องบูชาไว้ที่บ้านแต่ละชิ้นอยู่ในสภาพที่หักเสียหายไม่สมบูรณ์นักมีรูปร่างเป็นพญานาคสามเสียนมีฐานตั้งชูเสียนขึ้นมาฐานอยู่ในที่สภาพที่สมบูรณ์จะมีลวดลายที่ปราณีตสวยงามอย่างมากค่ะและไม่ทราบว่ามีอายุเท่าไหร่แต่ชาวบ้านคาดว่ามีอายุนับร้อยปีนายลำดวนบอกว่าตนเองได้ซื้อที่ดินตรงนี้เมื่อ3ปีก่อนพร้อมได้สร้างบ้านไว้และเพิ่งเข้ามาอยู่ได้7เดือนและเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนพบวัตถุโบราณดังกล่าวตนได้ให้ลูกเขยไปไถดินที่ข้างบ้านเพื่อดันดินให้สูงเพื่อที่จะทำคอกหมูใหม่ขณะที่ถ่ายปรากฏว่าบริเวณที่พบวัตถุโบราณถ่ายไม่เข้าเลยให้หยุดพอเย็นวันต่อมาลูกเขยได้ไปดูพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งและพบวัตถุโบราณโผล่ขึ้นมาตรงจุดที่รถถ่ายไม่เข้าจึงบอกตนและนำขึ้นมาขึ้นหิ้งไว้บูชาโดยก่อนที่พบตนไม่ได้ฝันเห็นอะไรเลยแต่จะได้ยินเสียงคนพูดกันในเวลากลางคืนเกือบทุกคืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นภาษาขอมโบราณฟังไม่ออกพอออกไปดูก็ไม่เห็นมีใครต่อมาเมื่อนำขึ้นมาเก็บไว้ตนก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่ามาหลอกหลอนถ้าจะมาก็ขอให้มาเข้าฝันบอกจนกระทั่งตอนกลางคืนตนนอนฝันว่ามีฤาษีตนหนึ่งรูปร่างใหญ่ลอยมาพร้อมถือสิ่งของคล้ายที่ขุดพบมาเข้าฝันตนกลัวมากร้องดังลั่นจนภรรยามาปลุกให้ตื่นและเล่าให้ฟังจากนั้นจึงได้ให้หมอพราหมณ์ในหมู่บ้านมาแนะนำการตั้งสิ่งของบูชาอีกทั้งยังไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดในหมู่บ้านโดยท่านบอกว่าให้ทำพิธีอีกครั้งหลังออกพรรษาอย่างไรก็ตามบริเวณดังกล่าวชาวบ้านบอกว่าเป็นเส้นทางเดินของคนสมัยโบราณที่ใช้เดินทางไปปราสาทศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ